เพชรกับเพชรเจอกันครับถ้าเข็มเพชรไม่ชกรายการเจ๊เชนนี่ต้องบอกว่าเป็นรายการเทียมใช่ก็ถือว่าเป็นลูกรักอีกคนนึงขาดอีกคนนะฮะวันนี้ขาดไปคนนึงนะมันดูแปลกๆไปหน่อยใช่ครับขาประจำเลยใช่ไหมสำหรับคู่นี้นะครับเรทเปิดเนี่ยให้ทางด้านเข็มเพชรได้เปรียบ10-9จริงๆรายการเจ๊เชนนี่ต้องมีผุดผ่านเล็กนะถูกต้องครับแต่วันนี้ลูกหนองแหนครับครับวันนี้ไม่มีครับสำหรับ3ฟอร์มหลังของเข็มเพชรนี่ก็มีชนะคะแนนกุหลาบดำสอนครชันนะครับแล้วก็มาชนะน็อกกุหลาบดำยก4ครับชนะ2ไฟต์เลยนะครับส่วนไฟต์ล่าสุดนี่ชนะคะแนนเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์ไว้ก็ชนะคู่ต่อสู้วันนี้มาครับเคยเจอกันมาแล้วครับส่วนเพชรศักดาเนี่ย3ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับเมืองพลเล็กดับป๋อมมหาชัยแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเข็มเพชรพุ่งพันม่วงหรือเข็มเพชรวอไพอนันต์นี่แหละส่วนล่าสุดนี่ไปแพ้น็อกให้กับประกรณ์สิทธิ์ผู้ใหญ่อู๊ดนะครับที่จังหวัดขอนแก่นในยกที่3ฟอร์มนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเข็มเพชรที่ชนะมารวดครับ3ไฟต์หลังส่วนเพชรศักดานี่แพ้รวดเลยครับครับแต่ก็ต่อยระดับเจ้าเมืองพลเล็กนะเพชรศักดาเนี่ยเคยแพ้มาหนึ่งเอาครับมาดูวันนี้จะล้างตาได้ไหมจะต้องเข็มเกล็ดนี่ชกในรายการลูกพี่ด้วยครับพิซ้อมค่ายมวยแพรนันนะครับที่ชลบุรีสำหรับเข็มเกล็ดตอนนี้ดวลเข่ากันอยู่เนี่ยมวยเล็กๆแบบนี้ครับคุณน็อตคือออกอาวุธกันไม่ต้องดูกันเยอะครับเดินมาสู้กันเลยครับเลดเปิดคู่นี้ให้เข็มเกล็ดได้เปรียบ10-9คู่ขี้ครับ2ยกเนี่ยเข็มเพชรได้เปรียบ5-4นะครับมาดูกันยกที่3เข็มเพชรเนี่ยเดินเข้าหาเลยรูปร่างก็ถือว่าใกล้เคียงเลยครับเอาแขนขวามาคืนด้วยขวาแต่โดนลูกนี้ครับแม่เสียหลักล้มลงไปครับเข็มเพชรกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการเนี่ยเป็นผู้ห้ามครับเคยชนะมาครับเปิดเกมเดินเข้าหาวันนี้นี่จะเหมือนวันนั้นหรือเปล่าครับล็อกไว้ตีไม่ได้รูปร่างสีผิวนี่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับโอ้โหดักด้วยเข่าเอาขึ้นคอยังตีกันไม่ชัดเจนครับเพราะว่าเพชรศักดานี่แกล็อกใต้ปีกไว้เลยนี่ครับเห็นเพชรล้มลงไปอีกแล้วครับขึ้นคอได้บ้างครับเข็มเพชรแต่ยังตีไม่ได้โอ้โหอ้าวสุดท้ายแม่เพชรศักดามาอยู่ข้างบนครับหมุนไปหมุนมาชิงหลักชิงเหลี่ยมกันครับโอ้โหหมดยกที่3แบบนี้ถือว่าเสียหายพอสมควรเลยครับเจ้าเข็มเพชรหมด3ยกเนี่ยเพชรศักดาพลิกกลับมาได้เปรียบ2ช่วงตัวแล้วครับวันนี้แก้เกมมาใช้ได้เลยครับเปิดมายกที่4ไล่แขนกันอยู่ครับเด้งขวาเข้าไปครับเพชรศักดาขึ้นคอเอาละครับล็อกแล้วยังแลกเข่าบิดไปบิดมาแหมยังไม่ชัดเจนครับครับยังไม่ค่อยถนัดนะครับเอาเด้งตีครับเพชรศักดานี่คีบเลยใช้การคีบเอาพลิกมาโอ้โหหักมาแล้วก็เสียบอัดขึ้นไปเลยครับทำได้สวยนะครับเพชรศักดาเป็นหน้าที่ของเข็มเพชรแล้วครับที่ต้องแก้ต้องเอาคืนได้ครับบินโชว์เลยเสียบแล้วก็คาด้วยกลัวไม่เห็นครับบินอีกทีนึงเอาอีกทีนึงครับข่าวซ้ายคลิกล้มลงไปคือเข็มเพชรเนี่ยตีก็จริงนะครับแต่ตีแล้วเจ้าเพชรศักดาไม่เจ็บครับจะขึ้นคอยังเอาละได้แล้วครับเข็มเพชรแต่ดูอาวุธยังไม่หนักครับคุณน้อยครับเจ้าเข็มเพชรจังหวะจับในนี่เพชรศักดาได้เปรียบเลยครับดูครับโอ้โหขึ้นคอแล้วทำได้ดีกว่าเข็มเพชรนี่
ดูว่าโดนจับแล้วแกจะแก้ไม่ค่อยได้ครับงานยากเลยครับเข็มเพชรเจอโจทย์นี้เข้าไปถึงแม้ว่าจะเคยชนะมานะครับเอาเด้งอีกทีครับพยายามที่จะเดินต่อแต่ดูครับเดินก็ไปทำอะไรไม่ได้เลยครับวันนี้สำหรับเข็มเพชรพุ่มขันม่วงเดินเข้าไปเข้าทางเพชรศักดาซะหมดครับเอาแล้วครับทีมข่าวซ้ายมาเสียงเชียร์มี2เม็ดแล้วครับ3เม็ดครับ4เม็ดเอาเสียงเชียร์ยังมีโอ้โหแต่เพชรศักดาก็ยังไม่ได้คืนครับโอ้โหแต่สถานการณ์เนี่ยหมด4ยกไปเลยครับเพชรศักดาได้เปรียบ60ช่วงตัวครับแล้วก็มีได้เฮในช่วงท้ายๆยก4นะคุณออสตีได้ 2-3 เม็ดครับมาดูครับยกสุดท้ายไม่มีทางเลือกเลยครับเข็มเพชรวอพยานันหรือเจ้าเข็มเพชรพุ่มพันม่วงครับลุ้นนับลุ้นน็อกอย่างเดียวเดินหน้าแม่จะเข้าไปชวนทะเลาะในนี่ไม่ใช่ผลดีเลยครับเพราะว่าไม่ได้กินเพชรศักดาง่ายๆนี่เห็นเลยครับการจับในเนี่ยเจ้าเพชรศักดาจับได้เหลี่ยมจับได้แข็งแรงกว่าเนี่ยครับดูครับคุณออสครับพยายามจะไล่แขนสู้นะครับเข็มเพชรแต่ดูความเหนียวความแข็งแรงของเพชรศักดาทำให้เข็มเพชรนี่ท้อไปเองครับพยายามจะต่อยหมัดครับขวาแหมไม่ยังไม่แน่นครับเอามีหมัดมาใบเสียวไหมตอนนี้ท่านรองนี่พยายามจะส่งเสียงเชียร์เอาใจช่วยครับแต่ดูครับทำอะไรยังไม่ถนัดครับรอสัญญาณระฆังยกสุดท้ายแล้วครับแบบนี้เอาหมัดเข็มเพชรนี่พยายามจะไล่ต่อยครับแล้วก็ติดบังไปซะหมดครับต่อยครับพละกำลังมันก็ถดถอยลงไปแล้วคุณผู้ชมช่วงปลายแล้วครับเพชรศักดานี่ก็พยายามจะคุมเกมเป็นการถ่วงเวลาไว้ด้วยครับล็อกแบบนี้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับวันนี้นี่สะใจเลยครับเจ้าเพชรศักดาโชคดีมากครับกรรมการวิสุทธิ์ชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์ล้างแค้นครับเอาชนะเข็มเพชรวอไพอนันต์ไปแบบสะใจเลยครับวันนี้นี่มวยพลิกนะครับคู่ที่ผ่านมาคู่ที่5นี่ก็พลิกล็อกคู่ที่6นี่ก็พลิกนะครับครับคุณออสครับ